รองสีของเราเอาเรียนนั่งตัวตรงหันหน้ามาทางครูนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงป้าหมูป้าหมูค่ะป้าหมูนั่งตัวตรงแล้วบอกเพื่อนข้างๆให้นั่งตัวตรงเพื่อนข้างๆบอกเพื่อนข้างๆด้วยเพื่อนตรงข้ามด้วยเพื่อนตรงข้ามคนนั้นมาดูสีโปสเตอร์เคยเรียนแล้วเป็นสีทึบแสงนะนี่อยู่ในขวดเปิดออกมามีน้ำอยู่ข้างในบ้างเล็กน้อยวันนี้เราก็อุ่นตายสีแห้งนะใช้ของเทอมหนึ่งเอามาของเทอมหนึ่งเอาของเทอมหนึ่งมาไม่ต้องซื้อใหม่ถ้าใครไม่มีซื้อใหม่อ้าหนูปิดปากน่ะปิดปากไว้คนฟันผุเดี๋ยวปวดฟันพูดมากนะเดี๋ยวฟันผุแล้วจะคนฟันผุลมเข้าไปในฟันแล้วจะปวดอ้าวว่ากระดาษรองรับการทำงานแก้วน้ำคู่กันผ้าเช็ดมือผ้ากันเปื้อนแล้วก็เสื้อกันเปื้อนสวมไว้เลยป้าหมูดูแลสมาชิกข้างๆด้วยดูแลเพื่อนๆข้างๆด้วยอย่าให้เพื่อนอย่าให้เพื่อนคุยนะเสร็จแล้วระหว่างนี้เราจะทำการทดลองสีโดยการพับสีนะทดลองโดยการพับสีพับยังไงมาดูขั้นตอนนั่งตัวตรงตรงยังไม่ทำละอะไรข้างหลังยังไม่เปิดสียังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นให้ครูเปิดสีก่อนและครูทดลองให้ดูก่อนได้ไหมนะกลุ่มหนึ่งได้ไหมคะกลุ่มหนึ่งได้นั่งตัวตรงกลุ่มหนึ่งได้นั่งตัวตรงครูจะทดลองให้นักเรียนดูก่อนแล้วนักเรียนถึงจะทำตามทีหลังกลุ่มสองได้ไหมน้องรุ่งครูจะทดลองให้เธอดูก่อนน้องไปนั่งที่แครอทคนสวยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาที่ครูได้ถ้าหนูนั่งใจเรียนเดี๋ยวเอาที่ครูได้เดี๋ยวครูให้นะมากระดาษที่ A4 นี้น้องต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะติตอนนี้ให้ตีกรอบสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านไว้เลยสี่ด้านไว้เลยลงมือทำเนี่ยแล้วก็สีที่จะทดลองยังไม่มายังไม่ให้ไปนั่งให้เรียบร้อยถ้าฟาร์มประพฤติดีถึงจะให้อุปกรณ์อะไรไม่มีสิรินันเป็นยังไงบ้างนักเรียนอาจจะเคยทำมาแล้วก็ได้ตอนอยู่อนุบาลเราบอกว่าพับสีพับยังไงหนูไม่เคยพับเดี๋ยวมาพับกันนะกระดาษเอาด้านไหนดีด้านขวางก่อนสามารถทำได้หลายอันเพราะว่าทดลองไปจนฝ่าจะเจอที่ชอบใจพับครึ่งก่อนพับครึ่งกระดาษนักเรียนดูก่อนอย่าเพิ่งทำนี่นะมองก่อนเดี๋ยวให้ทำทุกคนเลยจะแบ่งเป็นการแบ่งครึ่งกระดาษนะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สีอะไรดีทดลองสีแดงก็เหลือน้อยละแตะสีมาสีที่เราต้องการแตะสีแตะน้ำมาวันนี้สีข้นเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จินตนาการอย่าเพิ่งทำนะแล้วก็แตะสีอื่นมาอีกก็ได้
ตอนอนุบาลอยู่เปลี่ยนสีต้องล้างผู้กันนะคะถ้าไม่ล้างผู้กันแล้วสีปนกันแล้วทำไมเอาเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังเดาไม่ออกทดลองไปก่อนสีน่ากลัวจังเลยแตะไปก่อนนะแตะสีไปยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเอาน้ำแตะหน่อยนะเอาน้ำแตะหน่อยสีแดงไม่ค่อยนั่นใช่ดอกไม้หรือเปล่าอ้าวจ้องทดลองไปเรื่อยๆเดาเอานี่เห็นไหมจากแตะสีแล้วเราก็ทำไมพับนี่ถึงพับสีเห็นไหมแล้วก็ลูดให้สีวิ่งมาชนกันเดี๋ยวคอยดูว่ามันจากการทดลองสีของเราครั้งนี้มันจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรยังไม่อยากเปิดเอาให้พอใจก่อนดูซิว่ามันจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรนะยื้อเนี่ยครับมาแล้วเราก็ใช้นิ้วนะเกลี่ยรูปมาเจอแล้วก็เปิดมาดูหน้าตาซิว่าจากการทดลองแตะสีเมื่อกี้จากการทดลองแตะสีนี้เมื่อกี้คิดว่าน้องลุงคิดว่าเป็นรูปดอกไม้น้องคุณป้าหมูล่ะคิดว่าเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรคะเนี่ยที่ครูทดลองไปเนี่ยเป็นรูปอะไรดีนกคนอื่นล่ะน้องเพชรดาวดอกไม้มิมี่ละลูกดอกไม้น้องปังปอนดอกไม้เต่าหมูยองบอกว่าเต่าสิรินันฮะอะไรไดโนเสาร์โอ้โหเปิดแล้วนะเปิดแล้วใครจะทายอีกไม่ทายแล้วหนูบอกว่าอะไรดอกไม้แครอทฮะดอกไม้เปิดละเปิดนะดูสิสีเนี่ยหนูให้ทายนั่นเป็นรูปค้างขาวนกผีเสื้อเครื่องบินแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนตั้งชื่อภาพเลยนั่นตั้งชื่ออะไรดีเหมือนนกเลยก็นกอะไรล่ะเขียนไปเลยแล้วก็เขียนชื่อภาพด้วยใครจะอธิบายเพิ่มเติมก็ได้เดี๋ยวลองทดลองอีกอันไหมเกิดไม่พอใจเพื่อไม่พอใจเอาอันใหม่ลองอันใหม่ด้านตั้งด้านท่าตั้งมั่งถ้าตั้งบ้างพับครึ่งก่อนนะคะพับครึ่งก่อนพับครึ่งก่อนให้เท่าๆกันเอาให้มุมเท่ากันเดี๋ยวค่อยครูทำก็ให้ดูด้านตั้งก่อนเสร็จแล้วค่อยลงมือทำโอเคนะคะโอเคมาเปิดคราวนี้เปลี่ยนสีบ้างเอาสีอะไรดีลูกขอสีเขียวเขียวเขียวกับน้ำเงินเขียวเขียวเขียวน้ำแตะเห็นไหมมีน้ำอยู่แล้วเอาเขียวเขียวเขียวเอาเขียวเอาอะไรอีกบอกมาจัดให้น้ำเงินอีกน้ำเงินเสร็จเอาแดงแดงจะหมดแล้วพอไหมแดงลูกดำดำยังไม่เอาไม่ชอบน้ำเงินถ้าน้ำเงินมีมี่ขอนะเนี่ยถ้ามีมี่ไม่ขอไม่ให้ห้องนี้มีคนบอกว่ามีมี่น่ารักที่สุดจริงไหม
อ๋อมีมี่สัญญาว่าจะไม่กินลูกอมแล้วด้วยก็เลยให้เนี่ยใช่ไหมอ้าวพอยังมีมี่สีเขียวพอยังพอแล้วอ้าวพอแล้วเอาน้ำแตะนะให้มีน้ำหน่อยเวลารูปจะได้ไปได้อ้าวดูสิอ้าวพับ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 ก่อนไม่มีใครรู้ว่าภาพอะไรนะนักเรียนก็เอามือรูปนะรูปไปเพราะว่าไม่มีใครเดาออกอ่ะให้ทายแมลงปอคนนี้ล่ะอ้าวซ้ำอีกแล้วแมลงปอบางปอนแมลงปออ้าวแมลงปอแล้วคนนู้นล่ะคนที่มาใหม่ล่ะชื่ออะไรนะฮะพักวัดทายว่ารูปนี้จะเป็นรูปอะไรให้ทายอ้าวให้ทายยังไม่เปิดให้ทายฮะผีเสื้อไม่ใช่พระขวัตว่านั่งดีๆค่ะผีเสื้อแมงปอแล้วคนอื่นล่ะแมงปออ่ะหนูคิดว่าเป็นอะไรลูกฮะไม่ฮะผีเสื้อเหรอครับแครอทคิดว่าเป็นอะไรรูปเนี้ยเหมือนอะไรแล้วแต่จินตนาการจะทำไมตอบเหมือนกันน่ะปลายทางดูสิดูแล้วเหมือนอะไรดูแล้วเหมือนรูปอะไรต้องปล่อยไว้แห้งนะคะพอเวลาได้อย่างนี้แล้วพับด้านตั้งหรือด้านขวาก็แล้วแต่นักเรียนถ้ากลับมาด้านนี้ล่ะเหมือนอะไรนักเรียนเวลาทำเสร็จแล้ววางผึ่งให้แห้งแล้วจึงทำไมผึ่งให้แห้งแล้วจึงมาเขียนตั้งชื่อภาพหรือจะบรรยายภาพด้วยก็ได้นะแล้วแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนจะมองเป็นอะไรนึกถึงนะฝึกการเขียนด้วยฝึกบรรยายด้วยแล้วแต่นะแต่ละคนแต่ละภาพแล้วแต่จะใช้แล้วก็สีมันจะมาผสมกันเองเห็นไหมตอนนี้จะให้เริ่มทดลองด้วยตัวเองแล้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้วบอกมือ5ครั้งไม่ได้ยินเอาใหม่พร้อมแล้วปรบมือ5ครั้ง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 ไม่ปรบทุกคนยังไม่ให้ทำปรบมือ5ครั้งฟ้าลุ่งยังปรบมือ5ครั้งพีทวางดินสอเลยปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมแสดงว่าไม่สามัคคียังทำงานไม่ได้ปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งยังปบมือ5ครั้งเอาสามัคคีพร้อมเพียงนะปบมือ5ครั้งปบมือ5ครั้งปบให้ดังกว่านี้ปบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ที
แล้วนั่งตัวตรงๆอ้าวคราวนี้หยิบกระดาษขึ้นมาหยิบแล้วตีกรอบเปิดสีเปิดสีหยิบสีขึ้นมาหยิบสีมาเปิดเปิดแล้วต้องปิดนะเปิดแล้วก็อย่าลืมปิดฝาสีทันทีเดี๋ยวเพื่อป้องกันสีหกนะตอนนี้ปลายทางตั้งใจเรียนดีมากเลยนะต้นทางก็น่ารักวันนี้เดี๋ยวแครอทน่ารักเดี๋ยวมอบกระดาษให้แครอทก่อนสำหรับทดลองสีไม่มีเอาอ่ะขอบคุณค่ะเอาเอาไปสองอันเผื่อเจออันนี้ไม่สวยเปลี่ยนพับเลยอย่ามองอยู่เดี๋ยวสีแห้งอ้าวพับอย่าทำสีหกนะจ๊ะลองพับแล้วลองทดลองดูมันอาจจะไม่เหมือนของครูแต่ไปเหมือนตัวสัตว์ประหลาดอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมเหมือนปีศาจอะไรอย่าน้ำในแก้วน้ำเอาไว้ล้างทุกกันนะไว้แตะน้ำผสมได้พับก่อนพับสีพับกระดาษแล้วก็เดี๋ยวเขียนชื่อท่านบรรยายด้วยว่าภาพหนูนี่หน้าตาเหมือนอะไรเอาผู้การอันใหญ่ยืมเพื่อนก็ได้แตะนะยืมได้แตะแล้วก็วางเร็วๆเข้าเดี๋ยวมันแห้งหมดไอ้ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันแห้งไวนะยิ่งพุกกันเล็กๆด้วยมันจะยิ่งแห้งไวตั้งใจทำงานเดี๋ยวคอยดูอยู่ว่าไม่ได้อะไรจ้าสิรินานเอาไปสองอันตั้งใจนะอย่าให้เลอะเทอะ